ด้านสาธารณะสงเคราะห์การก่อสร้างถาวรวัตถุอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนดังกล่าวมาข้างต้นนับเป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณสงเคราะห์ของเจ้าพระคุณสมเด็จยังมีงานสาธารณสงเคราะห์ของเจ้าพระคุณสมเด็จในลักษณะอื่นๆอีกมากที่ควรนำมากล่าวในที่นี้คือทรงตั้งกองทุนชื่อว่านิธิน้อยคชวัตเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระชนกชนนีของพระองค์ซึ่งมีนามว่าน้อยด้วยกันสำหรับเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาของภิกษุสามเณรและเยาวชนเจ้าพระคุณสมเด็จมักทรงปรารภว่าเราไม่มีโอกาสเรียนจึงอยากส่งเสริมคนอื่นให้ได้เรียนมากๆโดยเฉพาะพระชนนีคือนางน้อยนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จได้แสดงกตัญญูสนองคุณโดยนำมาอุปการะดูแลอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลากว่า10ปีจนถึงแก่กรรมเมื่อพุทธศักราช2508เจ้าพระคุณสมเด็จทรงรักเคารพพระชนนีมากส่วนพระชนกถึงแก่กรรมตั้งแต่พระองค์ทรงเยาว์วัยพระชนนีเย็บอาสนะผ้าถวายพระองค์ผืนหนึ่งแต่ครั้งยังเป็นพระปริญญ์เพื่อทรงใช้สอยและทรงใช้มาตลอดแม้จะเก่าแล้วก็ทรงวางไว้ใต้อาสนะผืนใหม่ที่ทรงใช้เมื่อทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วอาสนะผืนดังกล่าวพระองค์ก็โปรดให้วางไว้ใต้ที่บรรทมเคยมีเด็กจะเอาไปทิ้งเพราะเห็นเป็นผ้าเก่าๆมีรับสั่งว่านั่นของโยมแม่เอาไว้ที่เดิมอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างเจ้าพระคุณสมเด็จกับพระชนนีคือเจ้าพระคุณสมเด็จเคยเสวยหมากเป็นประจำเพราะพระชนนีทำถวายทุกวันเมื่อพระชนนีถึงแก่กรรมขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภณก็หยุดเสวยหมากแต่นั้นมาทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการกุศลต่างๆหลายมูลนิธิกล่าวคือมูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อนมูลนิธิสังฆประชานุเคราะห์มูลนิธิพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมูลนิธิแผ่นดินธรรมมูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูจิตใจผู้ติดยาเสพติดเป็นต้นที่นับว่าสำคัญก็คือทรงพระดำริให้จัดสร้างตึกสกลมหาสังฆปรินายกถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์รวม19พระองค์ในถิ่นที่ขาดแคลนสถานพยาบาลกระจายไปในจังหวัดต่างๆทุกภาคของประเทศพร้อมทั้งโปรดให้สร้างพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชทั้ง19พระองค์ประดิษฐ์ไว้เป็นที่สักการะบูชาประจำโรงพยาบาลที่สร้างถวายเป็นพระอนุสรณ์แต่ละแห่งด้วยโรงพยาบาลสกลมหาสังฆปรินายกทั้ง19แห่งดังกล่าวได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้1. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก1ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บสีวัดระฆังโคสิตารามหมายเหตุผู้อ่านสีในที่นี้เขียนด้วยสศาลารอเรือสระอีนะครับ 2.ตึกสกลมหาสังฆปรินายก2ณโรงพยาบาลละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บสุขวัดมหาธาตุ 3. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก3ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บมีวัดมหาธาตุ 4. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก4ณโรงพยาบาลเพ็ญจังหวัดอุดรธานีถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บสุขญาณสังวรวัดมหาธาตุ 5. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก5ณโรงพยาบาลแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราช
ในวงเล็บดอนวัดมหาธาตุ 6. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บนาควัดราชบูรณะ 7. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสในวงเล็บพระองค์เจ้าวาสุกรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 8. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 8 ณโรงพยาบาลหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ในวงเล็บพระองค์เจ้าฤกษ์วัดบวรนิเวศวิหาร 9. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 9 ณโรงพยาบาลชลบุรีจังหวัดชลบุรีถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บสาปุตสเทโววัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 10. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 10 ณโรงพยาบาลนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสในวงเล็บพระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพวัดบวรนิเวศวิหาร 11. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 11 ณโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรหม่อมเจ้าผู้ชงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 12. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 12 ณโรงพยาบาลขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บแพติสัทเทโววัดสุทัศน์เทพวรารามสิบสามตึกสกลมหาสังฆปรินายก13ณโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวรอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ในวงเล็บหม่อมราชวงศ์ชื่นณพะวงศ์วัดบวรนิเวศวิหาร14ตึกสกลมหาสังฆปรินายก14ณโรงพยาบาลอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บปลดกิตติโสภโนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 15. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 15 ณโรงพยาบาลตราดจังหวัดตราดถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บอยู่ยาโนทโยวัดสะเกด16. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 16 ณโรงพยาบาลภูกระดึงจังหวัดเลยถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บจวนอุทายีวัดมงกุฎกษัตริยาราม 17. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 17 ณโรงพยาบาลลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บปุ่นปุณณสิริวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 18. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 18 ณโรงพยาบาลชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชในวงเล็บวาดวาสโนวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 19. ตึกสกลมหาสังฆปรินายก 19 ณโรงพยาบาลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหาร